รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีค่ะพบกับรายการ Beauty Secret นะคะรายการที่จะมาแนะนำเคล็ดลับความงามสำหรับคุณสุภาพบุรุษและคุณสุภาพสตรีให้สวยและหล่อยังมีสุขภาพที่ดีนะคะวันนี้ป๊อดมีเคล็ดลับความงามเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพมาฝากอย่างมากมายเลยค่ะวิธีการแต่งหน้าเพื่อแก้ปัญหาสิวรอยแดงและผิวหน้ามันค่ะน้ำตาลนี่ไม่ดีต่อสุขภาพยังไงคะในฐานะที่น้องเมย์เป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านนี้ลองคิดดูนะคะนอกจากให้รสอร่อยแล้วเนี่ยประโยชน์ของน้ำตาลไม่ได้เลยกินน้ำตาลเยอะมากๆอีกหน่อยมันจะกลายเป็นไขมันนะคะสะสมเป็นไตรกลีเซอไรด์อะไรอย่างนี้ได้โงเห้งกับอาการป่วยเนี่ยดูได้ยังไงฮะก็จะมีสีผิวที่เปลี่ยนไปนะครับตรงวางคิ้วนะครับจะสะท้อนที่หัวใจนะครับจุดนี้นะครับถ้ามีรอยคล้ำการเต้นของหัวใจหรือกล้ามเนื้อหัวใจเนี่ยเขาจะมีปัญหาแล้วคุณผู้ชมคะสิวเนี่ยนะคะสามารถเกิดขึ้นได้ทั้งวัยหนุ่มวัยสาวและเราสูงวัยนะคะเมื่อเกิดสิวแล้วเนี่ยจะเป็นปัญหาที่ทำให้เราแต่งหน้าแล้วไม่สวยหน้าเป็นตะปุ่มตะป่ำทำให้เราเสียบุคลิกภาพไปนะคะแล้วก็เช่นเคยนะคะวันนี้ป๊อดก็ได้รับเกียรติจากคุณโฟกคุณนุกูลสอนศรีซึ่งเป็นเมคอัพเทรนเนอร์ของเครื่องสำอาง Makeup Factory จะมาสาธิตวิธีการแต่งหน้าเพื่อแก้ปัญหาสิวรอยแดงและผิวหน้ามันค่ะโดยวันนี้คุณโฟกจะเริ่มต้นจากผลิตภัณฑ์เมคอัพเบสเช่นเคยนะคะเมคอัพเบสเป็นพื้นฐานที่สำคัญที่สุดก่อนการแต่งหน้าทุกครั้งโดยเฉพาะผู้ที่มีปัญหาผิวหน้ามันนะคะต่อไปนะครับก็คือจะลงลักษณะของฟาวเดชั่นนะครับฟาวเดชั่นที่เลือกให้น้องนางแบบนะครับก็จะเป็นฟาวเดชั่นสูตรบางเบานะครับน้องเขาค่อนข้างมีปัญหารอยสีผิวบนใบหน้านะครับก็คือเกิดจากรอยสิวและวิธีการใช้รองพื้นสังเกตเราจะใช้แปรงวนทุกครั้งนะคะวนอย่างเบาๆแล้วสังเกตนะคะเวลาที่คุณโฟกใช้แปรงกับรองพื้นเนี่ยเราจะเก็บรายละเอียดทั้งหมดเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นส่วนที่เป็นร่องตรงร่องจมูกนะคะจากนั้นหลังจากที่เราใช้ตัวเมคอัพเบสแล้วรองพื้นแล้วขั้นตอนต่อไปเป็นอะไรคะขั้นตอนต่อไปคือการคอฟเวอร์นะครับด้วยคอนซีลเลอร์นะครับขั้นตอนแรกนะครับก็คือจะใช้เป็นคอนซีลเลอร์สำหรับรอยคล้ำใต้ตานะครับเพิ่มทำให้ใต้ตาดูสว่างขึ้นนะครับวันนี้คุณโฟกเลือกคอนซีลเลอร์ที่เป็นใต้ตาเนี่ยจะเลือกแบบที่เป็นกึ่งเมจิกเพราะว่าเนื้อแปรงมันเป็นที่เล็กเวลาแต่งแต้มเข้าไปเนี่ยมันจะเก็บรายละเอียดได้ดีกว่าค่ะก็คือเวลาใช้นะครับจะแตะเป็น3จุดเหมือนเดิมนะครับก็คือใต้ตาจุดที่1ก็คือบริเวณหัวตานะครับจุดที่2กลางตาแล้วก็จุดสุดท้ายก็คือบริเวณแนวหางตาครับแล้วก็ค่อยๆแตะปล่อยแพ็คๆๆนะครับสำหรับผู้ที่มีรอยหมองคล้ำใต้ดวงตานะคะป๊อดขอแนะนำให้ใช้คาโมฟลาจเป็นตัวปิดรอยหมองคล้ำรอบดวงตาทุกครั้งของการแต่งหน้านะคะเพราะจะทำให้ผิวหน้าแลดูเนียนค่ะเห็นไหมคะพอใช้ปั๊บเนี่ยผิวหน้าน้องเนี่ยรอยหมองคล้ำจะแลดูจางลงไปอะค่ะแล้วต่อไปแล้วคะคุณโฟต่อไปก็จะเป็นคอนซีลเลอร์นะครับสำหรับคัฟเวอร์นะครับก็คือจะเป็นสูตรที่ลงใต้ตานะครับเวลาที่เราคัฟเวอร์เราจะใช้ส่วนที่เป็นเนื้อครีมนะคะเพราะว่าเนื้อครีมเนี่ยจะคัฟเวอร์ได้ดีกว่าเนื้อที่เป็นชนิดน้ำนะคะการใช้คอนซีลเลอร์ในการปกปิดครั้งนี้จะใช้เป็นลักษณะของการแพ็คส่วนสีคอนซีลเลอร์นะครับก็คือจะไม่มีสีที่ตรงกับผิวนะครับเป็นวิธีการผสมนะครับก็คือจะมีสีอ่อน1สีแล้วก็สีเข้ม1สีนะครับแล้วก็ใช้เป็นวิธีแตะปล่อยนะครับแล้วแปรงจะเป็นทรงแบนอันนี้จะเป็นพื้นที่กว้างขึ้นมานิดนึงนะครับสังเกตวิธีการแพ็คนะคะอันนี้คือเราเรียกวิธีการแพ็คคือค่อยๆแตะค่อยๆแตะค่อยๆแตะเราจะไม่กลบทุกครั้งเวลาการแต่งหน้าเนี่ยนะคะเทคนิคทุกครั้ง
อย่าลงหนาให้ลงบางแล้วค่อยแพ็คลงบางแล้วค่อยแพ็คลงบางแล้วค่อยแพ็คอันนี้เป็นเทคนิคที่สำคัญทุกครั้งของการแต่งหน้านะคะจะสังเกตนะครับก็คือจะมีการเปลี่ยนแปลงนะครับสำหรับพื้นที่เล็กๆนะครับก็คือจะใช้บริเวณปลายแปรงนะครับแล้วก็แตะๆไปเบาๆนะครับบริเวณรอยสิวของน้องนางแบบนะครับเราสามารถที่จะกรบได้นะคะแต่ถ้าสมมติเป็นรอยแบนเนี่ยมันจะถูกคัฟเวอร์ไปค่อนข้างที่จะแก้ปัญหาได้ชัดเจนแต่ถ้าเป็นรอยที่เป็นเม็ดขึ้นมาเนี่ยนะคะจะทำให้แลดูจางลงแต่ปัญหาตรงนี้จะไม่ได้หายไปนะคะเป็นการช่วยแก้ปัญหาในเบื้องต้นของการแต่งหน้าจากนั้นขั้นตอนต่อไปล่ะคะก็คือจะเป็นการลงแป้งนะครับอันนี้จะเป็นแป้งฝุ่นอัดแข็งนะครับก็จะไม่มีส่วนผสมของฟาวเดชั่นนะครับวิธีการลงนะครับก็คือจะใช้คู่กับแป้งคาบูกิบรัชนะครับแล้วก็แตะเบาๆนะครับแล้วก็เหมือนเดิมก็คือวนเป็นทรงกลมนะครับมันจะให้ความเรียบเนียนง่ายขึ้นนะครับเวลาใช้พับอะครับก็คือเวลาเราแตะไปเนี่ยครับอาจจะไปหนาอยู่จุดใดจุดหนึ่งของบนใบหน้านะครับแต่ถ้าเกิดเราใช้เป็นแปรงคาบูกิหรือว่าเป็นแปรงสำหรับพาวเดอร์บัตโดยตรงเนี่ยคือมันจะไม่หนาจุดใดจุดหนึ่งบนใบหน้านั่นเองนะครับแล้วสังเกตวิธีการเก็บรายละเอียดนะคะโดยเฉพาะบริเวณจมูกซึ่งเป็นบริเวณที่เป็นผิวหน้ามันและจะเป็นบริเวณส่วนที่เห็นชัดที่สุดแก้ปัญหาสำหรับผู้ที่แต่งหน้าและมีผิวหน้ามันบริเวณ T zone เนี่ยนะคะเพราะฉะนั้นนี่นะคะก็จะเป็นการแต่งหน้าสำหรับการแก้ปัญหาเรื่องรอยสิวนะคะผิวหน้ามันรอยผื่นแดงบนใบหน้าจะสังเกตเห็นได้เลยนะคะว่าเราสามารถที่จะกรบและผิวหน้าเราจะแลดูเนียนแลดูเป็นธรรมชาติและปัญหาต่างๆก็จะหมดหายไปค่ะช่วงหน้านะคะป้อนมีเจ้าของเพจสุขภาพจะมาแนะนำว่าเราจะดูแลสุขภาพยังไงให้เรามีสุขภาพที่ดีและแข็งแรงค่ะพักสักครู่ค่ะน้ำตาลนี่ไม่ดีต่อสุขภาพยังไงคะในฐานะที่น้องเมย์เป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านนี้ลองคิดดูนะคะนอกจากให้รสอร่อยแล้วเนี่ยประโยชน์ของน้ำตาลไม่ได้เลยกินน้ำตาลเยอะมากๆอีกหน่อยมันจะกลายเป็นไขมันนะคะสะสมเป็นไตรกลีเซอไรด์อะไรอย่างนี้ได้